มาเอาลงมากินข้าวเราจะลองคันโตกเออตายฮะน้องเอ้ยอ่ะฉลองคันโตกสิเปิดสิ150นะเนี่ยซื้อมาน่ะข้าวเราอยู่บนหม้อยกหม้อมาก็ได้ลูกตำบักฮ้องตำบักฮ้องก็เสร็จน้ำปลาเขาหน้าอร่อยเนาะอร่อยแล้วนะชิมนะพี่น้องน้ำไก่น้องจิ้มไก่ปลาอร่อยมันก็บดแค่4เฉพาะของปูนะไม่เลือกมาเผือกกันเองเล่าเอากินไปเถอะมันสั่งกินแล้วค่าส่งก็แพงอยู่นะค่าส่งก็แพงนะบทนี้300ใช่คุกละ100ไปจัดไปแพงไก่17ปีละ17น้ำจิ้มไก่ให้มาแบบนี้เลยเนาะเขากินกับกระปุ่นกันเด้อที่จังที่จริงที่จังเลยที่จริงว่าสีตำซั่วเหมือนเดิมอีเบียนแล้วมันสีอมน้ำแต่ปลาเนี้ยแม่ชิมแล้วอร่อยไอ้ที่ตำหอยเนี่ยมันไม่เหม็นอ่ะมันปลาพอดีอ่ะกินไม่แรงขอกินก่อนบริกิตให้เบิ่งเราเด้อหิวเข่าว่าสิบริกิตให้เบิ่งนี่ตำหอยดองกับตำปูปลาแล้วของที่มองไม่เห็นมันมีจริงเขาบอกว่าบูชาเราดีงานดีกรอบมันแล้วกรอบกรอบมากแล้วกินมันก็กรอบตลอดเลยไม่เคยเปลี่ยนเลยหอยดองเต็มไม่กินหรอกกินอันนี้เขาให้หลายตัวมาสู่กินเดี๋ยวบ้างได้ที่ไหนแต่น้ำปลาร้าเขาโอเคนะกลิ่นไม่แรงแซ่บของเพิ่มกินครึ่งโลจะหมดพ่อแม่ใช่ไหมเมื่อยหลายห่อนหลายนั่งรับในเนาะไปเรื่อยก็ได้จนลูกว่าแม่มันถึงพ่อประการเนี่ยเสด็จเนี่ยฉันนั่งหลับในพวกข้างหลังไม่เห็นเหรอว่าหัวฉันตอดฟองงอกงอก
ันฮ้อนแล้วเขาก็เมื่อยเนาะแอร์เย็นๆเนาะมาให้หมดนะไก่คนละไม้ให้หมดต้องตามรสชาตินี้ดีนะป้าเสียนมึงชอบแต่ต้องเผ็ดกว่านี้เผ็ดเผ็ดเผ็ดกว่านี้จะรสชาตินี้ป้ามึงชอบเค็มเปรี้ยวจะกินเผ็ดเค็มเปรี้ยวไปร้านส้มตำแกต้องขอน้ำปลากับมะนาวเพิ่มร้านนี้ไม่ต้องขอขาดน้ำปลาเพราะว่ามาครึ่งขวดจัดปลาเขาให้ส้มตำเขาทำจริงเดี๋ยวจะให้ดูไม่ดีเนาะดูเด็ดหอยสั้นอยู่นี่อีกหอยค่อยบางหลายนึงโอ้โอ้เจ็บตะตุ่มซิมเบิ้ลเงินใครล่ะเครื่องกิโลพี่น้องเอ้ยคุณแซ่บร้ายแกมพักกินเป็นอยู่เนาะปลาแดกนี่ลูกสาวหลาคอยคอยลูกสาวร้ายหลายยังบ่มาอยู่กุหลาบท้องน้องเบนคอยเป็นไข่อยู่นี่สิมาหาแม่บ่นี่มันจะอันเฟนกูแล้วมันว่าคอยมาแล้วคอยบ่ไปหามันกุหลาบไฟแซ่บ